คุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศที่นานะคะหน้านี้หน้าแล้งดูแห้งแล้งไปหมดค่ะคุณผู้ชมน้ำที่สระก็จะหมดนะคะจะไม่คุ้มจะคุ้มปีจะไม่คุ้มปีอีก2เดือนก็คงจะหมดก็เลยต้องมาโยกย้ายลูกปลาค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกเถียงนาค่ะคุณผู้ชมเถียงนาบางคนก็นอนนานะคะนอนนามีไหนเป็ดอยู่ไหนนี่ละโอเคค่ะอันนี้คือชีวิตชาวไร่ชาวนาค่ะคุณผู้ชมที่อีสานค่ะอันนี้ก็คือเฟืองก็เป็นเฮเรียกภาษาอังกฤษว่าเฮนะคะหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะแพ็คนะคะแพ็คไว้ให้วัวกินหน้าแรงนี่แหละค่ะก็พี่ชายก็มีเลี้ยงเป็ดด้วยค่ะคุณผู้ชมดูสิโครงการเลี้ยงเป็ดค่ะคุณผู้ชมเป็ดเทพฮัลโหล My dear friends, I just would like to show you our farm in Northeast Thailand. We have some cow and ducks, fish pond. Now dry season is very dry. We are moving fish to another pool, baby fish. Okay. มันก็เยอะอยู่นะนะเยอะอยู่ดูดิใช่แต่น้ำปีนี้แรงมากลากไปนั่งดูสิคุณหลายตัวโอ้เยอะอยู่ดูดิตาเห็นไหมลูกมันสวยเอาหมดแล้วใช่ไหมจะย้ายใช่ไหมย้ายไปบ่ออีกบ่อนึงแบ่งกันจะให้กระทรวงไปด้วยแบ่งกันอันนี้รถป้าสันเอารถขนาดไปสิวันเดี๋ยวเอาไปถ้าตาสงขันขันตรงนี้สงเอาไปก่อนแล้ววันนี้โตสิวันนี้สงสิเอาไปเข้ากับเข้ากับมาเอาไหนแล้วเด้อไปรอบนี้ก็ได้ไปค่ะคุณผู้ชมคะพาการโยกย้ายปลานะคะเอามาไว้อีกนาหนึ่งค่ะเอามาไว้อีกสระอีกหนึ่งที่มีน้ำเยอะกว่านะคะลูกปลาค่ะ Hi dear friends we are moving baby fish to another pool that has more water now it's dry season so some pool is not enough seasonFor the whole year, can I see? Oh, look! Yeah, look, so many. Yeah, wow, good luck. Look, oh, lovely. คุณผู้ชมคะดูสิคุณลูกปลาสิ Bye bye, good luck.อีสานก็อย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมน้ำไม่เพียงพอหน้าแล้งดูสิลูกปลากำลังว่ายไปกระเทียมนะลุงเจ้าดำยิ้มมีความสุขไหมนี่หึมีความสุขไหมหึยิ้มมีความสุขยิ้มตลอดเลยอ่ะมีความสุขก็สิหึปากก็ยาวยาวนี่ตาก็หวาน
เพื่อนๆคะนี่คือบรรยากาศนาที่อีสานค่ะตอนนี้แล้งค่ะหญ้าก็แห้งหมดเลยค่ะก็ไม่ค่อยมีหญ้าให้วัวนะคะขนาดปลาก็ไม่ค่อยมีน้ำดูสิน้องสาวก็เอาอาหารให้ปลาอยู่ค่ะอันนี้ขุดลึกแล้วนะคะขุดลึกแล้วมันก็ยังอุ้มน้ำไม่ได้เยอะเพราะอากาศแรงมาก